วันนี้ก็จะได้เจาะลึกหน่อยเจาะธรรมะพิเศษเพราะว่าพูดถึงบุญถึงบาปพูดถึงธรรมดาชีวิตทั่วไป มา20 กว่าวันแล้ววันนี้ก็จะพูดถึงพระอรหันต์ว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์นั้นท่านทำยังไง อันดับแรกก็จะให้เห็นถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพระองค์พระองค์ตรัสรู้ที่ท่านได้สำเร็จพระอรหันต์นั้นยานที่ท่านนั่งสมาธิอยู่ภายใต้ต้นโพปฐมยามคือตั้งแต่6 โมงถึง 3 ทุ่มจะเรียกว่าปฐมยามนั้นพระองค์ได้สำเร็จปุเพนิวาสานุสติญาณยังไม่ใช่พระอรหันต์ต่อมาเมื่อตอนเที่ยงคืนเรียกว่ามัชฌิมยามท่านได้สำเร็จจตุปาทยานรู้จักว่าใครเกิดมานี่เกิดมาจากไหนตายแล้วจะไปที่ไหนอันนี้ก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อในปัจฉิมยามคือตอนจะแจ้งพระองค์ได้สำเร็จอสวัคคายานคือตั้งแต่3 ทุ่มในการสำเร็จอสวัคคายานนั้นก็คือการกำจัดกิเลสปุพเพนิวาสานุสติญาณนั้นยังกำจัดกิเลสไม่ได้ระลึกชาติได้ปุเพนิวาสานุสติญาณนั้นแปลว่าระลึกชาติหนหลังได้ถึงว่ารู้จักว่าตั้งแต่ชาติก่อนเป็นอะไรอะไรต่างๆนั่นก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะยังมีกิเลสอยู่พอถึงเที่ยงคืนพระองค์ได้ดวงตาทิพย์ดวงตาญาณรู้จักคนตายแล้วไปไหนเกิดมาจากไหนนั่นก็ยังมีกิเลสยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อพระองค์ได้มาบำเพ็ญวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วพระองค์ก็พิจารณาถึงความเกิดความดับ นิพพิทายานเกิดขึ้นแก่พระองค์แล้วก็เป็นอาสวัคคายานกำจัดกิเลสหมดแล้วพระองค์จึงได้เป็นพระอรหันต์เมื่อเวลา3 ทุ่มของวันเพ็ญวิสาขะทีนี้องค์ต่อไปที่เป็นพระอรหันต์ก็คือท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นมีท่านพระญาโกณฑัญญะวัปปะพัสสยะมหานามะอัสสัจจะได้ติดตามพระองค์ไปตั้งแต่พระองค์บวชแล้วก็อยากจะได้เห็นธรรมในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ได้คอยปรนิบัติต่างๆนานาเพื่อต้องการให้พระพุทธเจ้าเห็นใจแล้วก็จะได้ประทานธรรมะให้ครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็อดอาหารพออดอาหารแล้วก็ไม่ได้สำเร็จอะไรเมื่อไม่ได้สำเร็จอะไรแล้วพระองค์ก็คิดว่าไม่ใช่หนทางที่จะสำเร็จพระอรหันต์จึงได้เลิกจากการอดอาหารมารับมาฉันอาหารมาเสวยอาหารตามปกติร่างกายก็เปล่งปลั่งดังเดิมพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นว่าพระพุทธเจ้าแต่ก่อน
ทำทุกขกิริยาน่าจะได้สำเร็จเวลานี้มาฉันอาหารแล้วคงไม่ได้สำเร็จแล้วก็เลยพากันหนีเมื่อพระพุทธเจ้าได้สำเร็จพระองค์ก็เสด็จไปโปรดให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่ปายสิปัสสนามฤคทายวันโดยแสดงอนัตตลักขณสูตรพระพุทธเจ้าก็แสดงกับท่านปัญจวัคคีย์ชี้ลงไปที่ตัวปัญจวัคคีย์ว่านี่ร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่มีแต่สิ่งสกปรกที่จะต้องเน่าเปื่อยอย่างนี้และปัญจวัคคีย์ก็ได้สำเร็จพระอรหันต์กันทั้งห้าองค์โดยที่ฟังอนัตตลักขณสูตรฟังอนัตตลักขณสูตรแล้วบาลีท่านก็บอกว่ารูปัสมิงปินิบินติปัญจวัคคีย์เบื่อหน่ายในรูปเวทนายปินิบินติเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญายปินิบินติเบื่อหน่ายในสัญญาสังขารเรสุปินิบินติเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายวิญญาณสมิงปินิบินติก็เบื่อหน่ายในวิญญาณนิพพินังวิรัชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตเมติยานังโหติขีนาชาติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายจากความกำหนัดคลายจากความกำหนัดแล้วก็มีจิตหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าตัวมีจิตบุรุษพ้นแล้วก็อุทานออกมาว่าพวกข้าพเจ้าได้รู้แล้วก็เป็นอันว่าปัญจวัคคีย์เป็นพระอรหันต์หมดทั้งห้าองค์ก็กลายเป็นพระอรหันต์ทั้งพระพุทธเจ้าด้วยหกเสเนพระอรหันต์องค์ที่เจ็ดนั้นได้แก่ท่านยศกุลบุตรท่านยศกุลบุตรนั้นจะเป็นเศรษฐีมีเงินไม่รู้กี่แสนกี่แสนกี่แสนโกฏโอ้ยนับไม่ถ้วนรวยโพดแล้วก็มีหญิงสาวบำเรออยู่ถึง 6,000 โอ้ทำไมมันมากอย่างนั้นแล้วก็มีปราสาท3หลังฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนสบายโพดแต่ว่าอินทรีย์แก่กล้าชาติก่อนทำสมาธิเก็บพลังจิตไว้เยอะอินทรีย์มันก็เลย เต็มพอเต็มแล้วท่านยศก็ตื่นขึ้นมาในกลางดึกประมาณ4:00 เห็นผู้หญิงที่บำเรออยู่นั้นนอนหลับละเมอเพ้อฝันไม่รู้ท่านมองเห็นเนี่ยเหมือนกันกับอสุภะไปซะแล้วกันทีแรกก็เห็นว่าสวยทีนี้ก็เลยกลายเป็นอสุภะบอกว่าไม่ไหวแล้วไปแล้วไปแน่ท่านก็เลยออกจากปราสาทนั้นเดินทางไปบนไปคนเดียวที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายไม่ไหวแล้วก็ไปพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายพระพุทธเจ้าก็เรียกมาบอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายมาที่นี่ยศักดิ์ก็เลยตามเสียงไปก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์เลยแสดงธรรมให้สำเร็จโสดาบันในเบื้องต้นตื่นเช้ามาพ่อก็แม่คนก็พระยศหนีแล้วหายแล้วช่วยกันตามทีนี้สายพ่อก็แม่นั่นน่ะเขาจำรอยรองเท้าได้เขาก็เลยตามไปเจอนั่งอยู่ที่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็พ่อแม่บอกว่าโอ้ยกลับบ้านเถอะลูกเวลานี้ไม่มีใครแล้วว่างั้นกลับไปว่างั้นเงินทองเราเยอะแยะพยศพอเสร็จแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็เลยเทศต่ออีกเทศอนุปุพพิกถาและอริยสัจสองตายายพ่อแม่ของพระยศก็เลยได้สำเร็จพระโสดาบันโสดาบันนี่ยังไม่ใช่พระอรหัน
สำเร็จอริยบุคคลเบื้องต้นและทีนี้พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้แก่พ่อแม่ได้บรรลุแล้วพระยศก็เลยได้สำเร็จพระอรหันต์อย่างนี้แล้วก็พระยศก็เลยเป็นพระอรหันต์องค์ที่7ทีนี้เมื่อพระยศนี่เขาจะมีเพื่อนอยู่54คน54นี่อยู่ในเมืองนั้นชื่อเสียงโด่งดังโง่ยมหาศาลเลยเพราะว่าเป็นมหาเศรษฐีกันทั้งนั้นทั้ง54คนไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันกับพระยศพอได้ยินว่าพระยศบวชก็เลยพากันมาดูเฉยๆว่าบวชแล้วสำเร็จพระอรหันต์แล้วหน้าตามเป็นยังไงก็เลยพากันมาทั้ง54คนมาเห็นพระยศนั่งอยู่ข้างพระพุทธเจ้าหน้าตาผ่องใสโอ้ยไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าสำเร็จพระอรหันต์แล้วมันจะมีราศีก็คือพลังจิตมากเมื่อพลังจิตมากก็เลยทำให้ร่างกายนี่ผ่องใสไม่เหมือนกับคนธรรมดาทีนี้โอ้ยเพื่อนร่างกายผ่องใสเราร่างกายไม่ผ่องใสเลยเพราะนั้นขอบวช ด้วยได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกได้ก็เลยเอา54คนมาฟังเทศก็เลยได้สำเร็จพระอรหันต์หมดเลยเป็นอันว่าได้พระอรหันต์เพิ่มขึ้นอีก54คนรวมแล้วเป็นพระอรหันต์61ทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นพระอรหันต์แล้วเวลานั้นก็อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีคำว่าสำเร็จพระอรหันต์น่ะคือว่าไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทนทุกข์เพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี่เขาเรียกว่าสงสารบางทีเราเผลอไปเราร่ำรวยขึ้นมาเผลอไปก็ทำความชั่วบางสิ่งบางอย่างก็เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนทุกขตาอนาถาเดี๋ยวก็เป็นเศรษฐีทุกเพราะฉะนั้นในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็ เป็นการทุกข์ทรมานมากกว่าเพราะฉะนั้นการเป็นพระอรหันต์ก็คือว่าเมื่อมาปฏิบัติพลังจิตพอเพียงเมื่อพลังจิตพอเพียงแล้วก็พิจารณาวิปัสสนาก็คือการพิจารณาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงก็คือ เห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่แจ้งน่าเบื่อหน่ายเมื่อพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วจิตก็บรรลุเมื่อจิตบรรลุแล้วก็ไม่ต้องการที่จะกลับคืนไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นเช่นนั้นนี่คือพระอรหันต์แล้วก็เมื่อพระพุทธเจ้าได้สาวก60องค์ก็คือพราหมณ์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเขาเรียกว่าเป็นพราหมณ์นั่นเขาจะนับถือว่าเป็นชนชั้นสูงในประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นออกไปที่ไหนนี่เขาจะมีคนนับหน้าถือตาเพราะเมื่อประเทศไหนใครฟังเขาก็เชื่อฟังอันนี้แล้วก็อย่างเศรษฐีเข้ามาบวชเนี่ยมันโอ้ยเงินต้องนับไม่ถ้วนแล้วเศรษฐีก็มาบวชแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ได้สำเร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เรียกมาวันนั้นพระองค์ก็เรียกประชุมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระองค์ก็ให้นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่สาวกทั้ง60องค์และสาวกทั้ง60องค์เนี่ยได้กระจายตัวกันออกไปทั่วทวีปเขาเรียกว่าชมพูทวีปพระพุทธศาสนาก็เลยดังขึ้นมามหาศาลอย่างรวดเร็วเพราะว่า
เศรษฐีตั้ง60เศรษฐีเนี่ยมาบวชเนี่ยมันอัศจรรย์แล้วมันไม่ธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่ได้ไปประกาศพระพุทธศาสนาจึงทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยกระจายออกไปคนนับถือกันโอ้ยไม่รู้กี่โกรธกี่ร้อยโกรธเราก็ไม่รู้นี่คือความเป็นมาของพระอรหันต์วันนี้เทศให้ฟังถึงเรื่องพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ได้ไปเที่ยวด่าใครต่อใครไม่ใช่พระอรหันต์ท่านต้องมีความสำรวมพระอรหันต์ท่านต้องมีความเสียสละพระอรหันต์ท่านต้องเป็นผู้ที่มีมรรคแปดสำเร็จมรรคแปดน่ะมรรคแปดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสวัสดี